เฮ้ยโย่ Proxy สวัสดีครับพวกเรา Proxy ครับมาร่วมงานวันนี้ยังไงบ้างอ๋อทำงานในวันนี้ใช่ไหมครับผมก็พวกเราก็ดีใจมากๆเลยนะครับขอบคุณทางมียูแมกซีนมากๆเลยนะครับที่ชวนพวกเราพ็อกซี่มานะครับซึ่งวันนี้พวกเราก็มีโชว์มาแสดงให้ทุกคนได้ดูในวันนี้ด้วยครับผมนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงนะเวลาไปโชว์ที่ไหนครับก็มีสเต็ปใหม่ๆที่วันนี้มีสเต็ปพิเศษเพลงไม่ซ้ำเพลงไม่ซ้ำจริงแล้วอยากจะให้ทุกคนรอชมกันดีกว่าครับผมแต่นอกจากโชว์แล้วทุกคนจะได้เห็นพ็อกซี่เดินพรมแดงเราตื่นเต้นที่ได้เดินนะครับวันนี้เพราะเราก็ไม่ได้เดินพรมแดงมานานพอสมควรแล้วด้วยครับครับผมแสดงว่าตื่นเต้นมากเลยเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้เดินพรมแดงมานานใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้ววันนี้เราจะมาในธีมอะไรคะการเดินพรมแดงของเราธีมเหรอฮะตะกี้คุณบอกว่าคุณเป็นอะไรนะอะไรครับตะกี้เนี่ยอีอยู่เขาก็โยนผมอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ตะกี้คุณบอกอยู่ในห้องคุณแบบใส่ชุดแล้วคุณก็แบบวันนี้คุณจะเป็นอะไรนะอ๋อผมเป็นทีมนักสืบอะไรเงี้ยอ๋อทีมนักสืบแต่คือจริงๆเรายังไม่ได้นัดกันเลยครับว่าวันนี้เราจะเดินแบบมาคอนเซ็ปต์อะไรกันอะไรเงี้ยจริงๆส่วนใหญ่เราก็จะค่อนข้างให้อิสระกับน้องๆทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าน้องๆแต่ละคนก็จะมีแบบสไตล์แล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบการเดินเป็นของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วสำหรับโชว์วันนี้ล่ะคะเขาที่เตรียมโชว์อะไรมาก็จริงๆสำหรับโชว์ที่ขาดไม่ได้แน่นอนไงก็ต้องเป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเราอยู่แล้วครับผมไงก็ต้องมีคนไม่คุยอยู่แล้วครับผมแต่ว่าส่วนเพลงอื่นๆก็รอดูแล้วกันครับว่ามีเพลงอะไรบ้างครับผมรอติดตามครับต้องมีสปอยหน่อยไหมไม่ถามว่าเป็นคนสปอยเก่งที่สุดยังไงน้องครับหลังๆผมเริ่มเงียบแล้วผมเริ่มเงียบเดี๋ยวลุ้นครับเดี๋ยวลุ้นอย่างวันนี้อย่างวันนี้เพราะว่าล่าสุดผมเห็นว่า MV ของเราใกล้จะ18ใกล้แล้วครับผมนิดเดียวเท่านั้นก็หวังว่าคืนนี้ทุกคนจะช่วยกันชมเพลงของเราแล้วก็ยอดวิวจะขึ้น18ล้านก็ดีนะครับต้องฝากทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ที่18ล้านเขามีอะไรพิเศษค่ะคือถ้าพูดถึงความพิเศษเนี่ยพวกเราอาจจะยังแบบดีใจอะไรใช่ไหมครับแต่จะพิเศษกว่าเนี่ยคือคุณพ่อของเราครับจะมาแดนซ์กับพวกเราแล้วครับใช่ครับผมที่ติ๊งได้พูดไว้ครับใช่แล้วครับใช่ครับผมทีนี้เดียวเท่านั้นครับทุกคนซิงเกิลที่3มีวางแผนซิงเกิลต่อไปเรามีวางแผนก็จริงๆพวกเราอิ่มเอมใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับฟีดแบคที่ดีในซิงเกิลที่2มากๆครับแต่ว่าเราจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นครับพูดแค่นี้ไว้ก่อนดีกว่าครับเราจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นเราไม่หยุดอยู่แค่นั้นซิงเกิลที่2นี่คือแบบว่าเขาเรียกว่าถล่มทลายมากกดดันนะที่กำลังจะไปซิงเกิลที่3ต่อไปจะกดดันไหมจริงๆไม่กดดันนะครับจริงๆคิดว่าฟีดแบคของซิงเกิลที่2น่าจะเป็นเหมือนแบบประตูบานแรกที่เปิดให้พ็อกซี่มากกว่าครับแล้วก็อุ๊ยก็จะพูดว่าแบบหวังว่าทุกคนจะชอบงานใหม่ๆของพวกเราที่จะตามมาเรื่อยๆก็ฝากติดตามด้วยกำหนดแล้ว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 คือต้องเรียกว่าจริงๆเราทีนี้ซิงเกิลจะโดนปรับแล้วก็เราจะมาเปิดมากครับผมสำหรับที่ก็ไม่หลุดวันนี้เราเตรียมมาดีครับเข้าก็รอติดตามครับติดตามที่ไหนเขาที่ออกงานแทบทุกวันเป็นยังไงกันบ้างสุขภาพทุกคนยังดีไหมผมว่าถ้าเรื่องนี้ถามน้องของผมดีกว่าเพราะว่าน้องๆบางคนก็ยังแบบยังก้อนเนี่ยค่อนข้างมีทั้งตารางเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยต้องถามก้อนว่าเป็นไงบ้างดีกว่าครับก็ตรวจตามมาตรการทุกวันครับก่อนที่จะออกมาทำงานครับแต่ว่าเรื่องสุขภาพก็พยายามมีเวลานอนที่แป๊บนึงพวกเราก็จะนอนกันตลอดเนาะใช่ใช่แต่ว่าเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็พยายามรีคอเวอร์อยู่ได้ยินเสียงไหมนะที่มันจะมีคนมาตกหรือเปล่าวันนี้ก็พูดอะไรพูดไม่หลุดไม่หลุดไม่มีอะไรให้สปอยไม่มีน้อยสุขภาพเป็นยังโอเคครับผมก็วันนี้พวกเราก็ทั้งงานต่างจังหวัดงานกรุงเทพงานในใจเลยมันแบบเราแบบเตรียมความพร้อมยังไงบ้างมันแน่นหมดเลยผมว่าเราเอ็นจอยนะใช่ด้วยกันเพราะว่าก็เอ็นจอยแต่ว่ามีเวลาให้มีดที่เราบอกก็จะแบบมีดแบบครับผมบนรถเวลาเวลานั่งเครื่องบินก็จะหลับเครื่องบินหลับแหลกมากบนเครื่องบินแบบไม่หันไปทุกคนจะแบบคออย่างนี้บนพี่กันนี่จะคอตกไว้ครับเขาจะกลัวผมพังแล้วเขาจะคอตกข้างหน้าเนี่ยผมโดนเศร้าอยู่แล้วครับเนี่ยจนน้องๆแกล้งตลอดเลยได้ข่าวว่าแบบว่าพ็อกซี่เวลาแบบไปออกอีเวนต์เจอแฟนแซวหนักมากเป็นยังไงกันบ้างเริ่มชินกับมุกแฟนๆหรือยังจริงๆหลังๆบ็อกซี่ก็เริ่มมีสู้กลับแล้วครับผมเราก็แฟนๆหยอดมาแล้วก็หยอดกลับอะไรอย่างเงี้ยครับใช่บ็อกซี่ไม่ยอมใช่ไหมเราแบบว่าอยากหยอดคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใครเป็นเจ้าพ่อหยอดครับ
อ๋อคนนี้เนี่ยตัวชื่อผมเองเขาเนี่ยไหนลองแป้งหยอดสักหนึ่งมุกได้ไหมคะสมมติกินหน้านี่เป็นแฟนคลับทำไมอยู่ผมก็รู้สึกเขินขึ้นมาล่ะครับหยอดอะไรดีอ่ะผมไม่รู้จะหยอดอะไรเลยครับที่การออกงานแล้วพี่เนี่ยจะมีแบบจะมีความแบบว่าเป็นแบบมุกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพี่ติ๊กอ่ะเป็นแบบพี่ติ๊กพ่อหนุ่มไมโครเวฟพ่อหนุ่มไมโครเวฟอาจจะเป็นห่วงเป็นใยใช่ไหมไมโครเวฟไงถามเรื่องจากของหนังเราหน่อยยังไงบ้างน้องพี่เอาเลยครับครับก็จริงตกใจมากครับที่แต่ละครั้งที่เราไปเนี่ยแฟนคลับทุกคนก็ให้แบบเรียกว่าอะไรอ่ะการตอบรับเนาะการตอบรับที่ดีมากๆก็แบบมาดูเราแบบหลายครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็แบบไม่คิดว่าแบบจะเยอะขนาดนี้ก็แบบเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่แบบเราไปปุ๊บแล้วเราก็แบบมีแรงที่จะส่งความสุขกลับไปแบบเยอะๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับซีรีส์ของเราพี่ทำเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่จริงๆรู้สึกว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างตั้งตารอนะครับโดยส่วนตัวคือพวกเราเองก็อยากจะชมซีรีส์เราเหมือนกันนะครับเพราะรู้สึกว่าคืออย่างภาพยนตร์ทุกคนจะได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าแบบเป็นการเล่าถึงปัจจุบันใช่ไหมครับแต่ว่าซีรีส์เนี่ยมันจะมีรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเล่าผ่านหนังว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบตัวละครตัวนี้ถึงทำแบบนี้ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าซีรีส์ออกมาทุกคนจะได้แบบว่าอินกับภาพยนตร์มากขึ้นแล้วก็จะรู้จักตัวละครคาแรคเตอร์การแสดงของพวกเรามากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหลายคนที่ไปชมภาพยนตร์ของเรามาก็บอกว่าชอบพาร์ทของซีรีส์มากใช่ครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าถ้าปล่อยออกไปแล้วฟีดแบคจะเป็นยังไงเขาบอกว่าในหนังเราวิกเตอร์ออกน้อยไปหน่อยซีรีส์วิกเตอร์จะมาไหมคะอ๋อมีแหละครับซีรีส์ต้องรอติดตามรอติดตามถามถึงเดี๋ยวเราจะมีแบบอีเวนต์อะไรที่เจอไหมเพราะว่าที่มันใกล้ขึ้นปีแล้วเนาะจริงๆแบบทางออฟฟิเชียลก็อัปเดตตารางงานของเราไว้ก็จะมีแบบมีหมดครับผมก็จะเป็นแบบคริสต์มาสอะไรก็ตามไปก็จะมีแบบไปเชียงใหม่ด้วยมีแบบไปต่างจังหวัดด้วยแต่ว่าคือได้เจอท็อปซี่มาถึงสิ้นปีนะคะปีหน้าเลยยาวๆยาวๆเราทุกคนยังไม่เบื่อพวกเราแต่จริงปีหน้าก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะยาวแค่ไหนครับก็อยู่ที่การอยู่ที่ลูกค้าแล้วก็สปอนเซอร์จะเอ็นดูพวกเราพ็อกซี่ต่อไหมนะครับก็สามารถจ้างพวกเราปีหน้าได้ปีหน้าคิวยังว่างนะครับติดต่อทีมงานสตาร์ทเฮียบักได้เลยจัดการได้เลยนะครับการไม่ได้เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวนะเป็นคนใช่โอเคครับฝากพ็อกซี่ของเราฝากได้ครับก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับกับเพลงคนไม่คุย Silent Mode ก็จะเข้าใกล้20ล้านวิวแล้วนะครับจะได้เห็นพ็อปติ้งของเราเต้นนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันชมเพลงของพวกเราเยอะนะครับผมแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามด้วยนะจ๊ะครับผมก็ช่องการติดตามช่องทางการติดตามโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มี Facebook Instagram Twitter TikTok และ YouTube ครับเรียกพิมพ์คำว่า Proxy Official ครับใช่ครับผมไว้เจอกันงานต่อไปนะครับขอบคุณพี่ๆสื่อที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ